สวัสดีครับผมหนุ่มนักรักแห่งทุ่งกระฟางครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าผมไปจับมืออิสิรินะมาเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผมก็เดินทางไปวันศุกร์นะครับแล้วก็ไปจับวันเสาร์นะฮะไปแต่เช้าเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยดูตารางผิดครับผมนึกว่าเขาจะจับวันอาทิตย์วันเดียวนะเพราะดูตารางแล้วมันงงๆนะครับพอไปถึงบ้าน4โมงครับแล้วก็ไปเห็นเอ้าเขามีจับมืออิสิรินะตอนนี้เลยเหรอเนี่ย4โมงเหรอรอบแรกเฮ้ยไม่ทันแล้วไปจับมือผมก็เดินดุ่มๆไปเข้าเลนไปจับมือนะแบบว่าเลนเนี่ยคนน้อยดีก็จะบอกดีไม่ดีมันก็ไม่ดีที่ความนิยมน้อยแต่ว่ามันก็ดีที่ไปจับง่ายๆไม่ต้องต่อคิวนานนะฮะไปตอน4โมงก็จับทันนะมีคนต่อคิวอยู่ประมาณ 4-5 คนนะครับน้อยนะฮะแต่ก็โอเคผมก็ไปจับพอถึงเวลามันเป็นครั้งแรกที่ผมเคยจับมือฮะบอกตรงๆครับก็ตื่นเต้นมากเลยครับพอไปถึงมันเหมือนเราจะเข้าไปทำอะไรที่อย่างเสียวๆเหมือนเข้าห้องแพทย์อะไรประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ตื่นเต้นพอเข้าไปฮะผมก็พอไปถึงปุ๊บเจอแบบนี้เลยฮะลีน่าแบบเหมือนในรูปนี่แหละฮะแต่ตัวเล็กๆฮะน่ารักเลยฮะแบบใสๆแบบยืนรอแบบคืออย่าไม่กล้าผมนี่หลบตาไม่กล้ามองตาหรอกฮะทำตาลอยๆไว้เขินนะครับก็บอกโอ้อย่างนั้นอย่างนี้ลีน่าก็บอกมาครั้งแรกใช่ไหมอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ขับมาจากต่างจังหวัดฮะแบบครั้งแรกเคยเจออิสิรินะครั้งนึงด้วยนะครับอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหก็อะไรก็ไม่รู้นะฮะผมก็เบอร์ไปเลยหลังจากนั้นผมก็เซ่อๆแล้วก็ยิ้มเพ้อเพ้อออกมาแล้วก็หมดเวลาผมก็เดินออกมาเก็บอาการงงๆซื่อๆแล้วก็เดินออกทางไหนวะบอกไปปุ๊บของแจกเขาก็ไม่ได้เอาครับเดินออกมาออกทางไหนงงๆซื่อๆซังๆกว่าจะตั้งสติได้นะฮะแล้วก็จับอีกรอบนึงรอบบ่ายนะฮะผมไม่กล้าต่อเนื่องนะครับมันเกิดไงไม่รู้ผมเลยรอรอบบ่ายอีกรอบนึงฮะเพื่อผมมี4ใบแต่ผมจับ2ใบนะครับลองไปจับคนอื่นอีก2ใบนะฮะพอตอนกลับเนี่ยผมก็เลยไปลาลีน่านะฮะแบบว่าไปบอกว่าจะกลับแล้วนะครับรอบ2ฮะไปจะกลับแล้วนะครับสิรินาก็โอ้มารอบ2ใช่ไหมเนี่ยจำได้แล้วก็อะไรก็ไม่รู้ผมก็ครับเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้กันนะครับอะไรก็ไม่รู้ผมก็เบอร์เซอร์แล้วก็นั่นแหละพุ่งออกมาฮะชื่นมื่นพอใจออกมานะครับแล้วผมก็กลับฮะซึ่งก่อนหน้านั้นที่ระหว่างที่รอเนี่ยผมก็ไปเดินดูที่ตรงจุดเทรดของนะไปช้อปปิ้งนะฮะก็ได้โปรตีนเซตมานะ5รูปนะอย่างนู้นอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้คือของที่เขาแจกมาด้วยนะครับที่ตรงหน้าเลนเขาแจกมาให้นะครับอย่างดีนะแต่ผมได้มารอบเดียวนะครับเพราะผมงงๆยิงๆอยู่นะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้ไปจับมือนะก็ลองไปจับดูบ้างนะครับไม่รู้ว่ารอบหน้าผมจะได้ไปจับมือหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีตังค์นะครับพูดกันตรงๆนะส่วนใครที่ยังไม่เคยจับต้องไปจับนะครับถึงพ้นไม่มีตังค์คงต้องไปให้ได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับอุชินินะอยู่ที่ไหน1 2เดน